สวัสดีโอ้กูจะร้องทำไมเนี่ยสวัสดีครับทุกผู้ชมก็สำหรับวันนี้นะครับจะมาใช้ซูเปอร์ฮีแมนเกียนคนนะครับผมซึ่งจริงๆพวกมึงก็เห็นอยู่แล้วว่ากูใช้ซูเปอร์ฮีแมนเกียนคนบ่อยมากก็นั่นแหละครับคือจะบอกว่ากูกลับมาเล่นซูเปอร์ฮีแมนแล้วนะครับใช่ไม่ได้บอกว่าผมเนี่ยกลับมาเล่นซูเปอร์ฮีแมนนะครับซึ่งเป็นสกิลที่น้องๆคิดว่าผมเล่นโหดที่สุดใช่ไหมซึ่งกูก็คิดอย่างนั้นเลยแล้วผมก็จะมาดูกันหน้าฝีมือผมเนี่ยหลังจากที่กลับมาใช้ซูเปอร์ฮีแมนมันจะเป็นยังไงมันจะใครแหน่ขึ้นบ่อนะครับแต่ก็การคอมโบอาจจะบิดเบี้ยวไปหน่อยก็ขอให้ทุกคนด้วยนะก็คือแบบคือไม่ได้เล่นนานนั่นแหละนะสำหรับซูเปอร์ฮีแมนอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เล่นเลยก็ดูแล้วกันใช่อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นคิงพีทนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากูเริ่มเบื่อบล็อกฟูลแล้วเนี่ยถึงจะมีหลายคนมากอยากให้กูเกียนอยากให้กูจะเอาดาบนั้นดาบนี้ซึ่งผมเกียนไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวาโดซันไตก็ได้กูทำไปหมดแล้วดาบเกือบทุกดาบผมทำไปหมดแล้วเว้ยเกือบทุกดาบอะเกือบทุกนะเอาแบบสมมติดาบมีประมาณดาบสมมติดาบในแมปมี 100% ผมทำไปประมาณ 97-98% แล้วนอกนั้นไม่ทำเพราะว่ากูเล่นไม่เป็นฮะ เล่นไม่เป็นอ่ะแต่เล่นเป็นก็เล่นแต่เล่นไม่เป็นก็ซอรี่ละกันอย่าลืมไปใช้บริการร้านเทคโนช็อปเพราะตอนนี้มีบริการมาใหม่แล้วบริการตอนนี้คือหาดาบโซโลทำหมัดซูเปอร์ฮิวแมนทำกรงเล็บมังกรตามมัตเตอรี่ดาบและหมัดหาผลปีศาจตามที่ต้องการถ้าเพจครบ 1,000 ไลค์จะมีกิจกรรมแจกโรบัคอย่าลืมกดถูกใจเพจไว้ด้วยละอันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มารุช็อปมารุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มนะผมใครเข้ามาแล้วยืมก็ถูกใจด้วยนะครับอยู่มารุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มนะครับผมมีทั้งหมดประมาณ7แมปเลยนะครับผม wow. มีทั้งแมปโลกูนบล็อกฟุตเมสซิตี้โบคุโนโปรเจกต์แล้วก็มีแมปนี้ด้วยนะครับซึ่งนว่าเพจนี้ก็เป็นร้านรับฟาร์มที่ไม่ใช่เพจเพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นเพจที่สามารถรับประกันได้นะครับผมซึ่งมีคนติดตามถึง763คนแล้วคุณจะร้องทำไมก็อย่าลืมมาใช้บริการเพจมารู้ช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับใครที่เกียรติฟาร์มหรือช่องที่เปิดเรียนนะครับไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาฟาร์มก็สามารถมาจ้างเพจเขาฟาร์มได้นะครับผมราคาก็ตกลงกันได้นะครับราคาก็โคตรสบายๆเลยครับเป็นราคานักเรียนสามารถจ่ายได้นะครับอยู่มารู้ช็อปนะครับผมร้านบริการรับเติมโลบัครวดเร็วปลอดภัยไว้ใจมารู้ช็อปนะครับผมสามารถมาใช้บริการร้านก็ได้นะครับมีแบบไอดีพาร์ทและแบบกลุ่มนะครับผมเลท6ครับย้ำครับเลท6ครับฮัลโหลฝากด้วยนะครับฝากร้านยูมารุช็อปด้วยนะครับผมสามารถมาใช้บริการกันได้นะครับตอนนี้ก็ล่าคนอยู่นะครับแต่ไม่เห็นคนเลยว่ะเดี๋ยวให้ผมไม่เจอคนจริงกันนี่เขาพากันไปไหนหมดวะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปเกาะใหม่นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นนะไปลองดูดิต้องลองดูแหละต้องลองดูสักครั้งเอาใครที่ว่างๆอยู่ตอนนี้ครับก็อย่าลืมเอื้อมมือของทุกคนเนี่ยไปกดไลค์ไลค์อะไรกดไลค์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เองนะครับกูเป็นอะไรกับเนี่ยแม่งกูว่ากูรำคาญตัวเองแล้วอยู่ได้ก็สำหรับคำถาม Q&A นะครับใครที่ยังไม่ได้ถามนะครับสามารถไปถามได้นะครับซึ่งผมก็จะเลือกมาตอบนะครับไม่ได้ตอบหมดนะเพราะคุณไปดูแล้วแม่งโคตรเยอะเลยว่ะคือมันเยอะโพดตอบไม่ไหวอะไรเงี้ยแม่งเข้าไม่ทันนะผู้ชมปุ๊บเขาไม่ทันอ่ะเขาไปกันหมดแล้วไม่ไหวเลยเข้าไปเกมไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมมาใหม่แล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็กลับมาเซิร์ฟเดิม what เฮ้ยทำไมผมอยู่เซิร์ฟเดิมอ่ะเอ้าแล้วเซิร์ฟนี้ไม่มีใครเปิด VP เลยไม่ไหวเซ็งว่ะเซิร์ฟนี้แม่งไม่มีใครเปิด VP เลยท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ผมก็อยู่เซิร์ฟที่คิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะไม่ใช่เซิร์ฟเดิมนะครับซึ่งตอนนี้คนเล่นน้อยมากนะคือคนเล่นน้อยจังอ่ะท่านผู้ชมเข้าใจแหละว่ามันเป็นช่วงเรียนเนาะใครมาเปิดรูมทิ้งไว้ตรงนี้วะมีคนมาเปิดรูมทิ้งไว้ครับไม่ไหวเลยนิสัยไม่ดีเลยไม่เก็บรูมเลยมันเกะกะนี่รู้บอกเฮ้อแม่งทำไมผมรู้สึกมันปิงๆวะเอ้ยมันปิงเกินเอ้ยปิงจังวะโอ้ยบ๊ายบายแล้วกันเพื่อนกูไปหาผลแป๊บบ๊ายบาย
ถ้าบวกแล้วเราไม่ได้อะไรก็ไปหาผลซะนะน้องๆอันนี้คือการปอนแหกนะครับไม่ใช่หรอกกูกลัวกูจะตายอ่ะกูบอกต่อคุณน่าจะตายไม่น่ารอดนะผมไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าปิงมากเดี๋ยวเก็บผลแล้วผมออกเซิร์ฟเข้าใหม่เลยปิงเกินบางทีอ่ะปิงไม่ไหวโอ้โหมีคนแย่งผลต่อหน้าต่อตาคุณเลยแม่งก็มีคนมาแกมครับมีคนเสือกอะไรเงี้ยไอ้คนนั้นไปไหนวะมันหายไปไหนวะเฮ้ยงงวะนี่มันหายไปไหนอะมันหนีได้เหรอเฮ้ยอะไรเด็กกูฆ่าใครได้บ้างในเกมนี้นี่โอ้โหไม่ไหวแล้วบายบายกูปิงไม่ใช่แล้วหรอกท่านผู้ชมมันปิงเกินเซิร์ฟอะแม่งหรือเป็นฝนตกวะคือกูหัวร้อนโทษทีผมจะขอคุมสติตัวเองแป๊บโอเคครับคือผมขอหัวร้อนเลยเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็แบบไปสงบสติอารมณ์มาแล้วครับน่าจะไม่ปิงแล้วตอนเนี้ยน่าจะนะลองดูดิไม่น่านะครับไม่น่าครับไม่น่าจะปิงนะครับเริ่มเขียนกันเลยไปคือมันขี้หัวร้อนจริงอ่ะคือมันปิงโพดอันนี้ผู้เล่นใหม่ป่ะนี่เฮ้ยโคตรแรงว้าวโคตรนี่ไงตัวที่มันไล่ฆ่าผมเมื่อกี้ใช่ไหมวะโอ้โหตายง่ายเกินเขายิงมาใส่ดาบผมเองนะครับผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวครับคุณตำรวจไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่จับผมนะครับปาดโทษโอ้ยโอ้โหแม่งทำไมกูต้องโดนกลางมูตีนไม่ไหวปาโทโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมผมคิดว่ามันลุมใช่มันลุมเลยกูกากเองเหมือนมันผมเป็นผมโดนลุมเลยอ่ะเมื่อกี้นี่คืออะไรอ่ะโมจิมึงแรงจังวะ
ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งตายยากตายเย็นเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนก่อนอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับรักทุกคนมากๆนะครับ ไปละ